สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะสอนวิธีการทำแท่งนะครับแท่งเป็นแท่งมิเนียมสำหรับไว้วงปากกาตรงหัวนี่นะครับเห็นไหมมีไฟไหมครับมีไฟไหมครับไฟตัวนี้สำหรับไอ้ที่เขาติดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะติดตรงลุมล้อตัวนี้นะครับตัวราคาก็ประมาณ 20-40 บาท2ตัวแล้วก็เป็นแท่งมิเนียมเวลาจะเล่นเวลาเราจะควงปากกานะฮะแท่งควงตัวนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าเวลาเราควงปากกาอย่างเงี้ยนะครับเราควงปากกานะครับเราควงปัญหาที่มีอยู่ก็คือว่าเธอจะมันลื่นมันจะควงลักษณะที่ว่ามันจะหลุดมันจะลื่นดังนั้นการแก้นะครับครูก็ใช้วิธีง่ายๆคือเอาหนังยางนะครับรัดไปก่อนนะครับเวลารัดนะครับดูดีๆนะจะรัดหนังยางก็หมุนไปหนึ่งรอบก่อนอย่างเงี้ยหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็ทำเป็นตะแกรงไฟนะครับแล้วก็ดึงไปข้างล่างข้างหลังแล้วตีตะแกรงทำอย่างนี้ไว้สองหรือสามเส้นก็แล้วแต่ไฟอย่างนี้นะครับไฟแกงใส่ไปนะครับใส่แล้วก็พลิกแล้วก็คว่ำแล้วก็ใส่แล้วก็พลิกนะครับแล้วก็คว่ำแล้วก็พลิกแล้วก็คว่ำพลิกแล้วก็คว่ำมาถึงมุมแล้วก็มัดทำประมาณ2ถึง3เส้นหนังยางมันก็จะเป็นลักษณะไฟอยู่ที่นี่มันต้องการการลื่นการไหลนะครับเวลาเราหมุนนะครับเวลาเธอหมุนอย่างเงี้ยนะครับเธอก็จะสามารถหมุนได้อย่างไม่ลื่นนะครับจะไม่ลื่นเวลาเราจะเล่นสเต็ปการหมุนธรรมดาแล้วก็ใช้นิ้วกลางนิ้วกลางนะฮะตัวดันนะครับตัวดันดันที่ไหนที่เซ็นเตอร์ของมันขยับนิ้วกลางเห็นไหมครับตัวนิ้วกลางนะครับนิ้วโป้งเวลาจับนะครับเวลาจับจับให้ดีจับให้มุมหาเซ็นเตอร์ของมันก่อนเซ็นเตอร์คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่ศูนย์ถ่วงของมันว่าอยู่ขนาดสมมติอยู่ราวๆนี้นะครับอยู่ราวๆนี้แล้วก็นิ้วกลางวางอยู่ตำแหน่งที่ตัดตอนนิ้วโป้งจับแล้วเราก็หมุนการวางหรือการหมุนนะครับหรือการควงนะครับหรือการควงเซ็นเตอร์จุดสูงเราพยายามทำและเคลียร์ต้องฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆฝึกเรื่อยๆแล้วเธอก็จะสามารถทำได้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นแต่เวลาทำแล้วเนี่ยมือซ้ายของเราจับและหมุนนะครับตัวนี้ครูเรียกว่าแท่งฝึกควงปากกานะครับมันเป็นแท่งมิเนียมนะฮะแท่งมิเนียมสำหรับไว้ฝึกควงปากกาทำไม่ยากครับทำไม่ยากอีกหน่อยเดี๋ยวจะทำตัวนี้ขายนะครับใครสนใจเดี๋ยวจะทำขายมันเป็นแท่งมิเนียมนี่ตกแล้วไม่เป็นไรนะครับเวลาควงนี่น้องพิมพ์น้องพิมพ์ไปรายการเกมพันหน้าปรากฏได้คะแนนน้อยเพราะว่าลีลาอุปกรณ์น้อยไปนิดหนึ่งถ้ามีพวกไฟเข้าไปช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้เขาควงได้ดีขึ้นนะครับควงเวลาควงก็ควงให้เป็นสเต็ปเวลาควงควงสโลก็ได้นะครับเวลาจะให้สวยก็ต้องควงสโลหน่อยควงสโลคือควงสโลคือควงช้าๆไม่ต้องเร็วนะครับดูนะควงช้าควงให้ครบนิ้วแต่ให้ควงช้าๆหน่อยฝึกกำลังนิ้วไว้ครับฝึกกำลังนิ้วเพราะส่วนใหญ่นักควงปากกาสังเกตดูเขาจะทำไวๆต้องทำช้าๆดูบ้างสิครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับช้าๆควงอย่างนี้นะครับสนใจอยากสอบถามอาจารย์สักนะครับก็โทรมาได้นะครับ0851262672นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกรายการอะไรมากมายนะครับแล้วก็ฝากเลยว่าพยายามความพยายามเราอยู่ที่ไหนความสำเร็จเราก็อยู่ที่นั่นนะครับตอนนี้ถามว่าจำสับวงปากกาถึงขนาดไหนแล้วก็ใช้ได้ครับอีกหน่อยเดี๋ยวจะพยายามจะไปโชว์เยอะๆหน่อยนะครับว่าให้มันควงได้มากกว่านี้หน่อยนะครับควงให้เราจะหาท่าแปลกๆนะครับอันนี้เป็นท่าเบสิกธรรมดาที่ควงแต่เพียงแต่ว่าเราจะพยายามเลี้ยงแล้วไม่ให้มันร่วงไม่ให้มันตกเวลาควงเราควงธรรมดาแล้วควงก็ตกช้าได้ควงธรรมดาตกซ้ายจริงๆไอ้พวกนี้มันสำคัญที่ท่าทางครับลีลาและท่าทางการจับการทำไม้การทำเคลียร์ให้มันสวยงามนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะนำมาเล่นประเภทไฟวิ่งไฟอย่างนี้นะครับก็จะทำให้
คครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ